สวัสดีคะ่ชะ,ะชาวลัคนาและชาวราศีมังกรขอต้อนรับเข้าสู่วันนี้มีเรื่องเล่าค่ะคลิปนี้แอดมินพยากรณ์ดาวพระอาทิตย์หรือว่าเจ้าเรือนบรณะของชาวลัคนาราศีมังกรนะคะซึ่งจะขยับเข้าสู่พบเรือนกันมมะนะในวันที่18ตุลาคม2566นะคะลัคนาราศีมังกรเนี่ยช่วงระยะเวลาเนี้ยพระราหูออกละเข้ามาสู่พบเรือนสหัชชะนะคะ พระราหูเป็นเจ้าเรือนการเงินเข้ามาสู่ภพเรือนสหัสชชะย่อมดีกว่าเข้าไปอยู่ในภพเรือนพันธุแน่นอนเพราะมันไปบดบังกับดาวพฤหัสปดีของคุณนะคะจังหวะนี้เขาเขาเขาเดินหน้าเข้ามาเนี่ยนะคะอยู่ในเรือนสหัสชชะการเงินเข้าสู่ภพเรือนสหัสชชะก,ก็หลายคนกังวลว่าแอดมันแปลว่าจะต้องเสียเงินเสียทองให้กับเพื่อนฝูงสังคมอะไรอย่างนี้ไหมเพราะว่าเป็นพระราหูทับ เอาจริงๆแล้วพระราหูเนี่ยเข้าไปอยู่ในภพเรือนเนี้ยในภพเรือนที่มีพระฤหัสเป็นเจ้าเรือนเนี่ยถ้าเจ้าวตารทำสิ่งที่ถูกต้องนะฮะทุกๆเรื่องไม่ว่าจะเป็นการติดต่อการเจรจากการสื่อสารต่างๆทําให้มันถูกที่ถูกทางเถอนะคะเจ้าวตาก็จะประสบความสําเร็จเพราะดาวพระราหูเนี่ยเป็นดาวการเงินนะ,ะเข้าสู่ภพเรือนสหัสชะตําแหน่งเนี้ยไม่ได้มีแบบว่าความเป็นอ่า จเจ้าเรือนไม่ดีอะไรเลยเรียกว่าราหูใครราหูมันละกันนะคะอ่าไม่ต้องกังวลสำหรับชาวลาักนณาราศีมังกรเนี่ยดาวการเงินของคุณเข้าสู่ภพเรือนสหัชชะแสดงว่าเป็นช่วงระยะเวลาที่เจ้าชะตาจะได้รับทรัพย์สินจากการใช้สติปัญญาได้รับทรัพย์สินจากคนหมู่มากจากสังคมใหม่ๆนะคะจากการทำงานใหม่ๆ มีความคิดแปลกแหวกแนวจากเดิมนะคะเพียงแต่ราหูเนี่ยเขาก็เป็นดาวพลิกดาวแพลงดาวแบบว่านะฮะออคดโกงก็ได้หรือหาเงินในลักษณะที่ผิดในสถาษณะที่ผิดทํานองคลองทำก็ได้แต่แอเตือนนะพระราหูในเรือนของพระเนี่ยช่วงระยะเวลาเนี้ยพระราหูเนี่ยเข้าวัดจะเรียกว่าออกบวชหรือไม่ก็ไม่รู้หรือหนีคดีเข้าไปอยู่ในวัดก็ไม่รู้อะ่ะ ก็ต้องทำตัวเงียบๆทำตัวนิ่งๆทำทุกสิ่งทุกอย่างให้ถูกต้องตามตำนองคลองธรรมนะคะเจ้าอตาจึงจะประสบความสำเร็จช่วงระยะเวลานี้มันมีช่องทางมันมีการทำงานที่แปลกไปกว่าเดิมมันมีคนมาช่วยเหลือหรือเจ้าอาตาบางท่านหันไปเอาดีทางด้านของการทำสื่อทำคลิปทำช่องนะคะหันไปเอาเอาดีทางด้านของการลงทุนร่วมกับเพื่อน ในจังหวะนี้ยก็ต้องต้องต้องบอกว่าที่ทางที่ดีแต่ถ้าพระราหูเป็นกาลีจรเนี่ยและเข้าไปอยู่พบเรือนสหัสชักก็ต้องระมัดระวังช่วงระยะเวลานี้ก็มีโอกาสแหละถูกมิตรสหายหลอกนะคะเพื่อนกินหาง่ายเพื่อนตายหายยากเข้าสังคมไหนก็สังคมนั้นทําให้ตัวเองเดือดร้อนนะถูกคิดโคตรทรยศถักหลังก็ลําบากในเรื่องของเพื่อนนะคะ ถ้าพระราหูคุณเป็นกาลีแต่พระราหูของของชาวลักนณาและราศีมังกรเนี่ยเป็นเรื่องของการเงินก็จะต้องระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องของการเงินให้มากๆนะเพราะว่าการเงินนี้ก็จะถูกเพื่อนฝูงปอกลอกนะคะตัวเจ้าตาบางทีเงินทองที่ได้มาในจังหวะเนี้ ก็สมกับเป็นราหูแหละถ้าเกิดเขาเป็นกาลีก็จะได้เงินมาในแบบว่าประพฤติผิดประพฤติไม่ชอบเงินใต้โต๊ะเงินอะไรสีเทาอะไรอย่างนี้ค่ะตัวเจ้าวาตาบางคนก็มีหนี้มีสินมีญาติมิตรมาขอพึ่งพาหรือตัวเองไปพึ่งพาญาติมิตร บางทีในช่วงจังหวะระยะเวลานี้ก็ถ้าราหูเป็นกาลีแล้วเข้าสู่ภพเรือนสหัชชาต้องระมัดระวังสถานะของตัวเองในเรื่องหน้าที่การงานมีเกณฑ์โยกย้ายมีการเปลี่ยนแปลงมีเรื่องของการทําผิดจนกระทั่งถูกปลดถูกให้ออกเพราะฉะนั้นจะต้องดําเนินชีวิตในลักษณะที่ให้มันถูกต้องไม่ประมาทไว้นะคะเราไม่รู้หรอกว่าจังหวะไหนชีวิตเราจะไปพบเจออะไรอยากจะฟังราหูแบบเจาะลึกสําหรับชาวลัคนาราศีมังกรเนาะ ก็ไปฟังคลิปการทำนายพระราหูแอดทำไว้ให้เรียบร้อยตั้งแต่ต้นจนถึงจนท้ายเลยนะคะก็ไปที่หน้าช่องหรือไม่ก็คลิกเข้าไปที่ใต้คลิปนี้นะคะไปกดที่รายละเอียดเพิ่มเติมนะคะจะมีลิงก์ต่างๆให้เจ้าตาเข้าไปฟัง นะอันนี้คือเรื่องของพระราหูซึ่งแอดบอกได้เลยว่าถ้าเกิดทํานายเป็นดาวรวมเนี่ยทิศท,ทางของพระราหูที่เข้าสู่ภพเรือนสหัสช้าเนี่ยมันดีขึ้นกว่าตอนที่มันอยู่ในเรือนพันธุแน่นอนตอนพระราหูอยู่ในเรือนพันธุเนี่ยโอ้โหก็ต้องเรียกว่าชาวลัคนาราศีมังกรต้องจัดการเกี่ยวกับเรื่องของบ้านเรือนทรัพย์สินที่ดินกันมาแบบยาวนานในระยะเวลาหนึ่งอะแทบจะไม่มีแรงไปทําเรื่องอื่น แค่เรื่องที่บ้านเนี่ยก็วุ่นวายมากพอแล้วนะคะลัคนาราศีมังกรเจอกับเรื่องพวกนี้มาแล้วทีนี้มังกรจังหวะนี้เนี่ยพอพระราหูออกไปพระฤรหัสอยู่โดดๆนะคะพระฤหัสอยู่โดดๆเนเรือนพันธุก็แน่นอนว่าตำแหน่งเนี้ยมันเป็นอุดมเกณฑ์ของชาวลัคนาราศีมังกรด้วยมังกรในช่วงก่อนหน้าเนี้ ต้องบอกว่าบางคนมีโอกาสสร้างหนี้ด้วยกันและซื้อบ้านซื้อรถนะคะได้บ้านได้รถได้ผ่านมาแล้วแต่บางคนบอกว่ายังไม่ได้เลยแอดมินต้องบอกว่าช่วงระยะเวลานี้มีโอกาสอีกช่วงหนึ่งตั้งแต่นี้ต่อไปนะคะแลวพอพอปีใหม่เนี่ยกลางเดือนมกราเริ่มดีขึ้นเจ้าชะตาก็จะจะเริ่มได้รับผลดีทั้งเรื่องการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงทั้งเรื่องบ้านใหม่เรื่องอรถใหม่ นะคะความมั่นคงใหม่ๆบางคนเนี่ยเจอพระราหูกระชากตกงานย้ายงานออกจากงานเนี่ยพระฤหัสยังคงประคับประคองและเดี๋ยวพระฤหัสเนี่ยแม้จะขยับก็ไปอยู่ในภพเรือนปุตตะก็ยังค,คงความเป็นอุดมเกณฑ์ให้เจ้าอตาเนี่ยประสบความสําเร็จในวิชาความรู้ของตัวเองสติปัญญาของตัวเองนะคะพระฤหัสคุ้มครองเนี่ยในเรื่องของพออยู่ในภพเรือนที่5เนี่ย ในครั้งต่อไปที่ขยับก็ยังส่งผลดีให้ในลักษณะอย่างนี้ก็ถ้าไม่มีดาวพระราหูมารบกวนเนี่ยก่อนหน้านี้เจ้าชะตาชาวลัคนาราศีมังกรบางคนกำลังจะได้ขยับเขยื่อนเคลื่อนย้ายอะไรในทิศท,ทางทด่ดีมันก็เป็นจังหวะที่พฤหระัสถอยหลังพอดีนะะหลายคนเลยเหมือนกับไปไม่สุดมังกรบางท่านพลาดบางอย่างไปได้อย่างน่าเสียดายหรือบางคนกำลังจะได้ขยับก้าวหน้าไปในเกณฑ์10อาจจะได้แค่5้า หรือ7ไม่ได้ขยับไม่ได้ขยายแต่ก็ไม่ได้ทุกนะความเป็นอุดมเกณฑ์ของเจ้าตาเนี่ยพราะเรื่องหัตอยู่ตรงเนี้ยต่อให้ไม่ได้อะไรมามัางกรก็ยังอยู่ในลักษณะรอยตัวรู้สึกว่าตัวเองก็ยังอุดมสมบูรณ์ดีอยู่ไม่ได้คิดไม่ได้เครียดมากเหมือนกับปกติเพราะชาวลัคนาราศีมังกรเป็นคนคิดมากนะสำหรับแอดมินเนี่ยแต่ลักษณะอย่างเงี้ยช่วงระยะเวลาเนี้ยยิ่งหลัง18 สิบอะยิ่งหลัง17ตุลาคมเป็นต้นไปเนี่ยยิ่งไม่คิดไม่เครียดนะคะต้องบอกว่ามีความสบายใจขึ้นมากกว่าเดิมซะอีกทีนี้เรามาดูกันว่าดาวพระอาทิตย์ที่ขยับเข้าสู่พบเรือนกรรมมะของชาวลัคนาราศีมัง,งกรเนี่ยจะทำให้เกิดอะไรขึ้นในวันที่18ตุลาคมเนี่ยพระอาทิตย์เนี่ยเข้าไปอยู่ในเรือนกรรมมะในลักษณะที่เป็นนิดนะคะ เกิดการเปลี่ยนแปลงขยับขยายเปลี่ยนแปลงหน้าที่หรือมีเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของหน้าที่การงานหรือมีเรื่องเจ็บไข้ได้ป่วยอันเนื่องมาจากการไปทำงานมีการรับส่งหน้าที่รับงานใหม่จบงานเก่าเริ่มต้นงานใหม่ถามว่ามันทำให้เจ้าตาอ่ดอัดขัดข้องใจไหม แอดมองว่ามันก็มีบ้างแต่ปรากฏว่าดาวเนี่ยมันสลับเรือนกันอยู่อย่างเงี้ยนะคะมรณะเป็นเกษตรกัมมะเป็นเกษตรเขาเรียก่เป็นเกษตรน้อยคือก็ต้องบอกว่ามันมีปัญหาบ้างแต่ก็ไม่ได้ทําให้ชาวลัคนาราศีมังกรทุกกายทุกใจอะไรมากหรอกมันเหมือนว่ามันผ่านไปได้เพราะว่าจังหวะเนี้ยมันมีดาวอุ้มอยู่อย่างพระฤหัสก็นะคะตีโกนอยู่ในเรือนมรณะในเรือนวิน่าเนี่ยก็ไม่ได้ทําให้เจ้าพตา รู้สึกว่าไอการขยับปรับเปลี่ยนในช่วงระยะเวลานี้ทำให้เจ้าตาทุกข์เลยเจ้าตายังดำเนินชีวิตไปเรื่อยๆได้ที่สำคัญนะการสลับเรือกันของดาวเจ้าเรือนมรณะและดาวเจ้าเรือนกรรมะครั้งเนี้ยคือพระอาทิตย์ครั้งเนี้เจ้าชะตากลายเป็นบุคคลที่แบบว่าถึงแม้การงานจะไม่ราบรื่นแต่ยังเชื่อมั่นในตัวเองพระฤหัตถเนเด่นด้วยไงเชื่อมั่น ตัวเองการทำงานถึงแม้มีการเปลี่ยนแปลงไปมีรูปแบบของการทำงานที่เปลี่ยนไปเจ้าชะตาก็ยังรู้สึกว่าตัวเองประคับประคองหรือผ่านพ้นไอ้ช่วงระยะเวลาที่เครีครยดในเรื่องของหน้าที่การงานเครียดกับงานเครียดกับสถานที่ทำงานเครียดกับเพื่อนร่วมงานแต่ถามว่าทุกมาไม่ทุกนะยังคงเป็นคนที่เชิดได้อยู่มรณะสถิตพบเรือนกรมมะเนี่ยบางครั้ง เจ้าชะตาบางท่านได้ไปนั่งทำงานในตำแหน่งงานที่มีคนเกษียณไปลัคนาราศีมังกรบางคนนะหรือบางคนในช่วงระยะเวลานี้ได้กลับไปทำงานที่บ้านไม่ได้พึงพอใจหรอกไม่ได้พึงพอใจในการถูกเรียกกลับไปหรอกแต่มันเหมือนกับเป็นจังหวะที่นะฮะวินาศพันธุโมรณนะก็ต้องบอกว่าพ่อแม่ญาติมิตพี่น้องเรียกกลับไปทำงานกงสีบางคนมีโอกาสอย่างเนี้ย ต้องไปทำงานที่บรรพบุรุษตั้งรกลากเอาไว้ให้นะฮะเจ้า,าตาต้องกลับไปดวงชะตาหนีไม่พ้นที่จะต้องไปทำงานกับที่บ้านมันมีการเปลี่ยนแปลงนะคะแต่สำหรับบางคนเนี่ยกลับไปแล้วมันดีบางคนเปลี่ยนแปลงโยกย้ายงานดีสำหรับบางคนที่อยู่กับที่นะแล้วรู้สึกว่าอึดอัดขัดใจกับเรื่องของการไปทำงานเหลือเกินช่วงระยะเวลานี้คิดเครียดหรือไม่ก็ ป่วยจนแบบว่าต้องลางงานเนี่ยย้ายทิศโต๊ะขยับโต๊ะเปลี่ยนทิศทางจัดโต๊ะทำงานขยับสับเปลี่ยนของบนโต๊นะฮะคือการงานในช่วงระยะเวลานี้มันอึดอัดขัดใจแต่ถึงกับถึงกับแย่ไหมแอดก็ว่ามันสลับเรือนกันนะนะคะก็ไม่ได้แย่อะไรขนาดนั้นแล้วก็สำหรับบางท่านกับส่งผลดีนะบางคนที่ทำงานเกี่ยวกับเรื่องของ งานกฎหมายงานเกี่ยวกับเรื่องของงานที่มันจะต้องไปว่าความหรือไปเกี่ยวข้องกับการทวงหนี้สินการทำงานที่เกี่ยวกับคน,คนเจ็บคนป่วยคนตายอะ่ะจะเป็นหมอเป็นพยาบาลเป็นสับป,ปะเลอเป็นเภสัชนะคะเป็นตำรวจทหารเป็นคนที่ดูแลเกี่ยวกับเรื่องของนักโทษอ่ะ อยู่ในกรมคุมประพฤติอยู่ในกรมสาธารณาสุขคุณจะอยู่ในตําแหน่งแห่งใดก็ตามอ่ะหรือเป็นช่วงระยะเวลาที่เจ้าอาตาไปพัวพันกับงานที่มันเกี่ยวกับคนต่างถิ่นต่างแดนมันก็ได้ทั้งนั้นนะคะไอเรื่องของการเปลี่ยนแปลงในที่ทํางานหรือความคิดอึดอัดขัดใจเนะี่ยมันมีอยู่แล้วเพราะว่าดาวเจ้าเรือนมรณะเนี่ยมันมาลงในเรือนกัมมะนะมันเกิดการเปลี่ยนแปลงมันเกิดความเครียดมันเกิดความวุ่นวายนะคะ ตัวเจ้าวตาเนี่ยต้องเรียกว่าเป็นช่วงระยะเวลาที่แบบต้องปรับตัวบางทีมันมันเปลี่ยนแปลงที่เขาเรียกว่าเปลี่ยนแปลงเจ้านายด้วยเปลี่ยนแปลงผู้บังคับบัญชาด้วยในระยะเวลานี้ก็ยังไม่รู้ว่าจะเข้าขาอะไรกันดีขนาดไหนหรือเปล่านะคะตัวเจ้าวตาเนี่ยก็พระฤิหัสัปดีในช่วงระยะเวลานี้ก็ยังพอคุ้มครองดวงชะตาได้ไม่ทำให้อืดอัดขัดใจอะไรไปมากกว่านี้อ่าบางท่าน ในกรณีที่พัทธหัสในพื้นดวงเกิดของคุณเดินถอยหลังนะช่วงระยะที่ผ่านมาก็น่าจะได้เลื่อนขั้นไปแบบสุดอยู่เหมือนกันแต่บางคนเนี่ยมันดาวพื้นดวงเกิดอีกอย่างหนึง่งดาวจรเป็นอีกอย่างอย่างเงี้ยบางคนก็เลยไปไม่สุดอย่างที่แอดมินบอกมีปัญหาไม่ได้อย่างที่ควรจะได้ถูกปัดตกนะคะอย่างนู้นอย่างนี้ก็ก็มีโอกาสเช่นเดียวกันช่วงระยะเวลานี้ ลัคนาราศีมังกรเนี่ยแอดมองว่าโดดเด่นในเรื่องของการสร้างนี่ระยะยาวมากเลยอะ่ะบ้านรถที่ดินทรัพย์สินมีโอกาสนะคะว่าจะสร้างนี้สร้างสินในใ,ใ,ในในเรื่องพวกเนี้มากาการทำมาหากินในช่วงระยะเวลาที่มรณะเข้าสู่ภพเร่อกนกรรมะนี่ก็ต้องไม่ใช้อารมณ์นำนะคะดาวหลายๆดวงมันเกิดการประทะกันนะคะ มันจะทําให้เจ้าตาเนี่ยในช่วงเนี้ยพระอาทิตย์อยู่ในเรือนนี้พระอังคารอยู่ในเรือนนี้ท้อแท้เครียดหงุดหงิดหดหู่กดดันเบื่อนายอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็สําหรับแอดมินเนี่ยเจ้าเจ้าตาเนี่ยพระฤาษีคือพระฤาษีคือเจ้าเรือนสหัชชะอยู่ในเรือนพันธุเนี่ยมันมีเรื่องของกลชี้ช่องทางชี้ประโยชน์อยู่แล้วนะคะ ัวเจ้าตามันเหมือนกับมีเรื่องอื่นๆที่ค่อนข้างดีอยู่คู่ครองคนรักนะคะในช่วงระยะเวลานี้ก็เป็นคู่ครองคนรักที่หาเงินได้หาเงินเก่งเจ้าตามมันเหมือนกับมีความสุขในเรื่องอื่นๆอยู่แต่เรื่องหน้าที่การงานมันอาจจะเครียดหน่อยแต่แอดมองว่ามันเป็นการเครียดที่มันเหมือนกับจะถึงจุดจบของการเครียดแล้วอะ่ะเจ้าตามองเห็นวิธีการแก้ไขปัญหาละแต่จะต้อง คืออย่าเอาอารมณ์ตามมันมีเรื่องของการปะทะไม่ว่าจะปะทะกับ ศัตรูหรืออะไรก็ตามอะนะในช่วงระยะเวลานี้มันก็มีศัตรอูอยู่เหนือเรือนกรรมมาด้วยนะคะอริเข้าสู่พบเรือนกรรมมะสุภาเข้าสู่พบเรือนกรรมมะมันคือมีทั้งฝ่ายดีฝ่ายร้ายวุ่นวายอยู่ในเรือนกรรมหมะของคุณะ่ะมันวุ่นวายกันอยู่อะถ้าเจ้าคตาแบบว่าในช่วงระยะเวลานี้ตั้งสติแล้วก็ทํางานในทิศทางของตัวเองไปแอดมองว่าไม่ไม่ได้มีอะไรที่แบบยากเย็นขอให้ขยันขันแข็งในการทํางานขอให้มีความมานะภาคเพียนนะ ก็ยังจะมีผู้อุปการะยังมีผู้ใหญ่ที่มองเห็นมองเจ้า,าตาในทิศทางที่ดีไอเรื่องของการจบงานเปลี่ยนงานจบปัญหาเนี่ยมันก็มีอยู่นะส่วนในเรื่องของการเงินการทองอะแอดว่า ยังได้รับการช่วยเหลือไม่ว่าจะช่วยเหลือจากคู่ครองช่วยเหลือจากคนที่ทํางานด้วยกันช่วยเหลือจากผู้บังคับบัญชาหรือผู้ใหญ่ของเจ้าตาเนี่ยทิศทางมันยังมันมันยังดีอยู่คู่ครองคนรักในระยะเวลานี้ขยนขันแข็งในเรื่องของการทํางานเนี่ยคนละไม้คนละมือนะคะเพียงแต่ว่าความรักก็อาจยังต้องมันเป็นช่วงระยะเวลาที่เจ้าชะตา อาจจะต้องระมัดระวังตัวเพิ่มขึ้นนิดหน่อยคนรักอาจจะนิสัยเหมือนเด็กๆหรือคนรักอาจจะเป็นคนอารมณ์ปนแปรหรือช่วงระยะเวลานี้ถ้าเจ้าวาตามีเรื่องของความสัมพันธ์ที่มันปิดบังแบบลับๆเนี่ยเอาแบบถูกทํานองครองธรรมนะแต่ปิดบังแบบถูกกีดกันอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องระมัดระวังตัวนะคะร่วมมือกันดีๆบางทีบางความรักเนี่ยพ่อแม่เขาห่วงอะแล้วเจ้าวาตาไปจีบลูกเขาหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะ ถ้าเป็นความสัมพันธ์ที่เปิดเผยปุ๊บพังเลยก็ได้หรือบางคนเนี่ยในช่วงระยะเวลานี้คุณกับคู่ครองคนรักกําลังวางแผนทําอะไรสักอย่างหนึ่งที่แอดขำในตอนแรกว่าเหมือนมีโอกาสที่จะสร้างหนี้ระยะยาวซื้อบ้านซื้อรถในช่วงระยะเวลานี้คือไอการงานเน่ยเครียดก็เครียดไปเป็นปกติของดาวหลายดวงที่มันเข้าไปวุ่นวายในเรื่องการงานแล้วมีลักษณะของดาวที่ไม่ได้ส่งผลให้ไม่เครียดเลย ดาวทุกดวงพาเครียดหมดนะคะยกเว้นดาวพระพุทธนะคะดันเป็นดาวเจ้าเรือนอริกับเจ้าเรือนสุภาอีกนะ,ะดังนั้นมันต้องมีปัญหาแน่มันต้องเครียดแน่เจ้าวตาแค่บากบัน่นทํางานแบบตรงไปตรงมาถ้าเจ้าวตารําได้แบบนี้นะอริจะกลายมาเป็นมิตรวางตัววางนิ่งวางเฉยใครมานินทาอะไรก็นิ่งนะคะใครจะทําอะไรก็ตามเจ้าวตาทํางานในของความรับผิดชอบของตัวเอง อย่างเต็มที่มีพลังเหลือช่วยเหลือคนอื่นสนใจในเรื่องของหน้าที่การงานของตัวเองอย่างอื่นปล่อยให้มันเป็นไปสุดท้ายศัตรูจะท้อกลับมาเป็นมิตรกับเจ้าชะตาเองนะคะเป็นช่วงจังหวะที่ลัคนาราศีมังกรต้องฝ่าฟันอารมณ์ตัวเองในเรื่องของการงานส่วนเรื่องอื่นน่ะดีหลายสิ่งหลายอย่างดีส่วนความรักอนะ่ะถ้ามันเป็นเกณฑ์ซ้ําซ้อนเกณฑ์ซับซ้อนเกณฑ์รักซ้อนซ่อนเงื่อนเนี่ย ระวังช่วงระยะเวลานี้มันจะทําให้พังแต่ถ้าเกิดว่าความสัมพันธ์เป็นในแบบว่าแอบคบกันแต่เป็นความสัมพันธ์ที่ถูกต้องเนี่ยช่วงระยะเวลานี้อาจจะต้องยังต้องปิดต่อไปอีกสักหน่อยหนึ่งหรือบางคนช่วงระยะเวลานี้มีโอกาสวนกลับมาหาวนกลับมาพบเจอคนที่เคย <c oughs> เขาเรียกว่าอะไร <c oughs> เคยมีความสัมพันธ์กันแล้วจบกันแล้วมาพบเจอกันหรือฟื้นความสัมพันธ์อย่างเงี้ย อาจจะมีกลับมาพบเจอกันหรือบางคนก็ไปเจอในลักษณะคู่ครองคนรักหรือคนคุยในลักษณะที่อยู่ไกลคุยกันทางออนไลน์ไซเบอร์อะไรแบบเนี้ยนะคะหรือบางคนก็มีคนไกลเข้ามาในชีวิตคุณแบบเป็นคนต่างประเทศต่างดิแต่แอดเตือนแล้วนะว่าให้ระวังเกี่ยวกับเรื่องของความรักซับซ้อน นะคะเอาละเดี๋ยวแอดทำนายพื้นดวงเกิดว่าดาวกระทบอะไรบ้างนะคะเกิดเรื่องอะไรเกี่ยวกับเรื่องของหน้าที่การงานเจ้าตา้าแน่นอนอนะ่ะมันเป็นความวุ่นวายเกือบจะทั้งหมดเพราะฉะนั้นเตือนสติชาวลัคนาราศีมังกรเลยว่าเดือนตุลาคมเนี่ยเป็นเดือนวุ่นวายเกี่ยวกับเรื่องของหน้าที่การงานการงานมีอุปสรรคมีคนตั้งตัวเป็นศัตรูมีคนตั้งตัวดินทาว่าร้ายมีคนอิจฉารด้ยาแต่เจ้าตาก็มีคนที่มองเจ้าตาในทิศทางที่ดีมีผู้ใหญ่ที่ ที่พร้อมจะเข้าใจมีผู้ใหญ่ที่ไม่เอ็นเอียงมีผู้ใหญ่ที่กำลังมองอยู่เพราะฉะนั้นอยา่าแก้ไขปัญหาหรือความขัดแย้งในเรื่องหน้าที่การงานด้วยความรุนแรงนะคะคือช่วงระยะเวลานี้หน้าที่การงานอาจจะทำแล้วไม่ลาบรื่นเท่าไหร่นะคะเพราะดาวเนี่ยมันอยู่ในฐานะที่วุ่นวายมีแต่ดาววุ่นวายเข้ามาในเรื่องของการงานหรือบางทีก็เจ็บป่วยจนสนส่งผลกระทบต่อเรื่องของหน้าที่การงานของตัวเอง มีคู่แข่งในการทํางานนะคะจังหวะเนี้ยลักนณาบงางราศีมังกรบอกร้องว่าแอดก็เลยทํานายเรื่องการเงินก็ไปด้วยเห็นไหมการเงินเรื่องบ้านเรื่องรถเรื่องทรัพย์สินเรื่องที่ดินเนี่ยมีดีมันมีข่าวดีนะคะอาเรื่องของการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงก็ม,มีข่าวดีนะโอเคล่ะนะคะ หลังจากนี้เดี๋ยวเราทํานาเกี่ยวกับดาวพื้นดวงเกิดกันแฟนมันแท้กก็รู้อยู่แล้วแหละดาวพื้นดวงเกิดหามาจากไหนส่วนแฟนที่เพิ่งเข้ามาพบเจอกันนะคะคลิกเข้าไปที่เพิ่มเติมใต้คลิปนี้มีคําอธิบายอยู่นะสําหรับคนที่มีดาวพระอาทิตย์อยู่ในเรือนการงานก็ต้องบอกว่าเป็นคนที่ มักจะต้องทํางานไกลบ้านหรือมักจะต้องทํางานเกี่ยวกับเรื่องของความเป็นความตายเป็นหมอเป็นพยาบาลเป็นเภสัชเป็นกู้ภยัยเป็นอะไรไปแบบเนี้ยนะคะเปลี่ยนย้ายงานบ่อยๆหรือไม่งั้นก็จะต้องทํางานแบบงานต่างประเทศอะไรแบบเนี้ยค่ะหรืองานที่เกี่ยวข้องกับการตายนะตัวเจ้าอาตาไม่ค่อยได้อยู่นิ่งกับที่ไหนนานๆจังหวะนี้ก็ต้องบอกว่าพระอาทิตย์ไปกระตุ้นพระอาทิตย์เนี่ยก็ระมัดระวัง จะมีคนทำให้เจ้าหอตาเดือดเนื้อร้อนใจเกี่ยวกับเรื่องของหน้าที่การงานอยากจะขยับขยายไม่อยากอยู่ที่เดิมอ่าหุนหันพันแล่นในการตัดสินใจนะคะเกิดการประทะทะเลาะเบาะแห้งอันนี้ต้องระมัดระวังนะคะถูกคนแบบแทงข้างหลังของเขิงหายในที่ทำงานอะไรอย่างเงี้ยนะคะทำให้รู้สึกร้อนอกร้อนใจไม่ค่อยอยากจะอยู่ในที่ทำงานนี้ต่อไปเลย แต่สำหรับแอดมองะนะคะคุณยังโชคดีคุณยังมีพระพุทธนะคะหรือเจ้าเรือนสุภาเนี่ยอยู่ในเรือนกรรมมะเพราะฉะนั้นมันจะมีผู้ใหญ่ให้ความยุติธรรมหรือผู้ใหญ่จัดการในเรื่องนี้ได้ถ้าเจ้าอาตาไม่หุนหันพันแล่นหรือถ้าเจ้าอาตายังไม่มีหน้าที่การงานใหม่ที่คุณมองไว้อยู่เนี่ยก็ยังไม่ต้องผีผามในเรื่องของการจะไปหางานใหม่หรือแบบ มีที่ถีมานะในจังหวะนี้นะคะมันอาจจะเครียดเบื่อหน่ายมีคนใส่ร้ายป้ายสีอะไรก็ตามมันจะมีใครสักคนหนึ่งในที่ทํางานของเจ้าอตาพยายามที่จะช่วยเหลือเจ้าอตาอยู่ก็มองหาคนนี้ให้เจอในกรณีที่มันยังไม่มีอะไรเป็นชิน้นเป็นอันอยู่ในมือเลยก็ยังไม่ต้องรีบลาออกแต่สําหรับบางคนบอกว่าฉันมีแล้ว ฉันมีเป้าหมายแล้วฉันจะออกมาทําอะไรเนี่ยก็ได้เพราะมรณะก็หมายถึงการจบเพื่อที่จะเริ่มต้นใหม่เหมือนกันนะคะแต่เจ้าชะตาก็สําหรับแอดนะช่วงระยะเวลาเนี้ยเจ้าชะตาอาจจะต้องจัดการกับคนที่ใส่รายป้ายสีให้มันชัดเจนก่อนออกนะคะเพื่อที่จะให้ชื่อเสียงของตัวเองเนี่ยไม่เสียหายไปมีการพูดคุยกันให้ชัดเจนไปนะคะแต่อย่า อย่าในลักษณะของการใช้อารมณ์ช่วงระยะเวลาเนี้เนี่ยการงานของเจ้าอาตาถ้าสมมติยังคงอยู่เนี่ยมันมีปัญหามันมีอุปสรรคทั้งหมดแหละมันต้องมีอะในเดือนเนี้ยนะคะดังนั้นถ้าอยู่ก็อยู่ในแบบที่แก้ไขข้อพิพาทของตัวเองหรือว่าแก้ไขคำนินทาว่าร้ายให้เรากระจ่างนะถ้าออกก็ต้องออกในแบบกระจ่างไม่ใช่ออกแบบว่าเออไปเลย แล้วก็ชื่อเสียงเสียหายไว้เออแอดเข้าใจสําหรับคนที่ถูกใส่ร้ายป้ายสีนะช่วงระยะเวลานี้นมังกรมักจะโดนเรื่องนี้ลองดูนะประมาณเดือนตุลาจริงๆมันจะเป็นช่วงอะไรกันยากันยาตุลามักจะมีเรื่องที่โดนใส่ร้ายป้ายสีหรือไม่ก็เจ็บไข้ได้ป่วยจนกระทั่งกระทบเกี่ยวกับเรื่องของหน้าที่การงาน ก็จริงๆแล้วถ้าเกิดเจ้าอาตาประพฤติปฏิบัติดีมาทุกรอบนะทุกรอบปีที่ดาวพระอาทิตย์อยู่อย่างเงี้ยคุณจะค่อนข้างแก้ไขได้ง่ายขึ้นเรื่อยๆนะคะความอดทนจะส่งผลดีแล้วลัคนาราศีมังกรเนี่ยเป็นคนที่อึดสําหรับแมดมินะนะอึดและช่วงระยะเวลานี้การเงินการทองมันดีด้วยไงมันไม่ได้เครียดในเรื่องของการเงินนะเจ้าตาจะต้องอดทนเพื่อจะพิสูจน์ตัวเองนะ ในช่วงระยะเวลานี้นะคะแต่อย่าพิสูจน์ตัวเองด้วยการทะเลาะบอกแว้งกับใครจริงๆการเข้าไปพูดจาเจรจากับผู้มีอำนาจอ่ะที่มีความยุติธรรมก็เป็นหนทางหนึ่งนะคะสาหรับคนที่ประกอบอาชีพอิสระแอดมองว่าช่วงระยะเวลานี้คนที่ประกอบอาชีพอิสระกับดีนะเหมือนกับมีช่องทางทำมาหากินนะคะมีช่องทางและผลประโยชน์มากขึ้น พอเรื่องหัดอยู่ในเรือนสหัสชักก็พูดจาปราัยอะไรก็มีคนชอบอ่ะมีคนหลงอ่ะมีคนซื้อของคุณอ่ะนะคะทาอะไรก็ราบรื่นดีนะคะยกเว้นกับคนที่เป็นมนุษย์เงินเดือนเนี่ยมันจะมีปัญหาอย่างที่แอดมินบอกนั่นแหละต่อไปสําหรับคนที่มีพระจันทร์นะคะอยู่ในเรือนการงานคนที่มีพระจันทร์อยู่ในเรือนการงานเนี่ย มักจะเป็นคนที่ทำงานในลักษณะที่คือคือพระจานทรย์ในเรือนนี้บอกเลยว่าลุ่งเรืองนะคะคือมันเป็นดาวจันทร์ที่เป็นอมฤตโชค,คุ้มครองดวงชะตาเพราะฉะนั้นคนที่มีพระจันทร์อยู่ในเรือนนี้ใครทำอะไรไม่ได้นะ เจ้าชะตาป้องกันตัวเองได้แล้วก็พ้นจากวิกฤตพ้นจากคนมาใส่ร้ายอะไรด้วยนะคะคือถ้าเกิดคุณฟังดาวรวมมาคุณจะรู้ว่าช่วงเนี้มันก่อนย่าแย่เลยแต่ปรากฏว่าคนนี้มีพระจันทร์ตรงนี้จะมีความรู้มีความสามารถมีสติปัญญาสามารถแก้ไขปัญหาหรือผลกระทบที่เข้ามาโดนคนใส่ร้ายหรือมีปัญหาเนี่ยจัดการได้นะช่วงระยะเวลานี้อาจจะต้องถูกดินทาว่าร้ายสักนิดสักหน่อยนะคะว่า เป็นที่รักของผู้บังคับบัญชาหรืออะไรหรือว่าด้วยการใช้เสน่ห์เล่กลเจ้าชะตาก็ให้เขานินทาว่าร้ายแต่อย่าไปทําจริงก็แล้วกันพระจันทร์ในเรือนนี้ก็เป็นพระจันทร์ที่มีเสน่ห์จริงอะ่ะใครเห็นใครรักนะคะเป็นพระจันทร์ที่ส่งผลให้เจ้าตามักจะรอดปลอดภัยจากเรื่องของการนินทาว่าร้ายเพราะมีผู้ใหญ่เขาข้างอยู่แล้วละ่ะนะคะ พระจันทร์ในเรือนกรมมะพระจันทร์เป็นเจ้าเรือปรนปัตนิคือยิ่งยิ่งถ้าเกิดว่าผู้บังคับบัญชาเป็นเพศตรงข้ามนะเจ้าชะตามจะได้ประโยชน์ในเรื่องของการเป็นมนุษย์เงินเดือนนะคะได้ประโยชน์ในการเลื่อนขัน้นเลื่อนตำแหน่งแต่แอดจะบอกว่าให้รมะมัดระวังความสัมพันธ์ที่ผิดทํานองคลองธรรมเพราะมันมาลุมมาตุ้มอยู่ในภพเรื่องนี้นะมันจะทำให้เสียหายถูกนินทาว่าร้ายคือเจ้าวตาโดนนินทาว่าร้ายอยู่แล้วและ เขาเรียกว่าอะไรรอดพ้นมาเพราะเสน่ห์ของตัวเองแต่มันจะมีเรื่องซับซ้อนออกมาเช่นว่าก็เนี่ยแหละคือโดนใส่ร้ายในเรื่องของการแบบทาํางานไม่ดีขี้เกียจอ่ะมาซ้ายก็ไม่มีปัญหาคือเหมือนกับมีคนเข้าข้างสุดท้ายแก้ไขปัญหาห้เรื่องคนนินทาว่าร้ายเรื่องของการทํางานแล้วปรากฏว่าโดนในเรื่องของเสน่ห์ส่วนตัวคือคนมันมีเสน่ห์เนาะ ถ้ามันจะต้องโดนมันก็ต้องโดนเนี่ยแค่เจ้าอาตาก็ทําตัวเองให้ดีละกันเราก็ไม่ออกนอกลู่นอกทางนะคะส่วนในเรื่องของคนโสดในช่วงระยะเวลานี้นะมันก็ทํานายไปได้ว่าบางคนก็บ้าคลั่งในการทํางานนะปัตนิกรรม,มะอยู่ในพื้นดวงเกิดอะ่ะมีงานเป็นแฟนมีงานเป็นคู่ครองคนรักไม่ชอบวุ่นวายอะไรกับใครแต่จังหวะนี้ก็ต้องบอกว่านะคะเจ้าอวตาก็มีโอกาสอนะได้พบคนที่ทํางานนั่นแหละฮะไม่ได้พบคนไกลหรอก อาจจะก่อร่างสร้างความรักกันเล็กๆน้อยๆในช่วงระยะเวลานี้นะสำหรับชาวลัคนาราศีมังกรที่มีพระจันทร์แนวเรือนกัมมะคนะ่ะเนาะพระพุธมากระตุน้นพระพุธก็เป็นทั้งเจ้าเรือนอริพระพุธก็เป็นทั้งเจ้าเรือนสุภาก็อาจจะเป็นคนที่อายุมากกว่าในที่ทํางานผู้ใหญ่ที่ทํางานถ้าเขาไม่ได้มีคู่คุณไม่ได้มีคู่ก็มีโอกาสที่จะพูดคุยกันนะก็ก็เป็นเป็นในทิศทางเดียวกันเพราะคุณชอบทํางานอยู่แล้วไงนะคะ ต่อไปสำหรับคนที่มีดาวพรางคารค่ะคนที่มีดาวพรางคารในเรือนการงานนะคะก็ดาวพรางคารอะเป็นเจ้าเรือนพันธุดาวพรางคารเป็นเจ้าเรือนรับผลอยู่ในเรือนการงานก็เป็นคนที่มีลับผลจากการทำงานอยู่เรื่อย แต่ก็ไม่ถึงก็เป็นลาบผลประโยชน์อะไรที่ยิ่งใหญ่หรอกเพราะมันมีความเป็นปลาอยู่ในเรือนก,การงานแล้นะคะเจ้าชะตาก็ต้องระมัดระวังว่าการทุ่มเทความรู้ความสามารถหรือทุ่มตัวไปให้เต็มที่เนี่ยคือแอาจะมองแอจะบอกนี่ค่ะว่าคนที่มีดาวอังคารอยู่ในเรือนกมัมมะมักจะเป็นคนที่ทุ่มตัวทุ่มตนให้กับหน้าที่การงานอย่างเต็มที่ไม่เห็นแกเนต็ตเหนื่อย ทำงานอะไรก็ตามทำอย่างเต็มที่แต่ก็มักจะได้ผลลัพธ์ได้ไม่เต็มที่เหมือนกับที่ตั้งใจทํางานเพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพยิ่งระยะเวลานี้ด้วยนะคะมันมีดาวมรณะเข้ามามันเป็นเรื่องของสุขภาพให้ระมัดระวังทุกเรื่องอ่ะโดยเฉพาะเรื่องของโรคเก่าที่กลับมาในระยะเวลานี้อะไรที่มันเคยเป็นมันจะวนกลับมารวมถึงช่วงระยะเวลานี้เจ้าตา ทำงงทํางานร่วมกับคนอื่นเนี่ยทำงานไปพร้อมๆกันเนี่ยความสําเร็จของคนอื่นอน่ะอาจจะมีมากกว่าเจ้า,าตาเจ้าชะตาอาจจะเป็นคนที่ได้ค่าตอบแทนน้อยกว่าเขาหรือได้ผลประโยชน์น้อยกว่าเขาก็ไม่เป็นไรเพราะว่าดาวเรามันมันเป็นแบบนี้แต่โดยผลของการกระทบของดาวเนี่ยมันทําให้เจ้า,าตารู้สึกน้อยเนื้อต่ําใจอยู่แล้วล่ะนะคะมันก็เหมือนกับดาวรวมที่แอดมินบอกโดยเฉพาะว่า จังหวะนี้ให้ระมัดระวังงานการที่เจ้าอาตาตั้งอกตั้งใจทำร่วมกับคนอื่นน่ยถูกสวมชื่อถูกเอาผลงานไปนะคะทำให้เกิดความวุ่นวายอะไรต่างๆในช่วงระยะเวลานี้ก็ให้ระมัดระวังตัวรวมถึงเรื่องของการป่วยไข้ปวดศีรษะปวดฟันนะคะอา่าเตะโต๊เตะเก้าอี้ใจร้อนใจรอย มีเรื่องของการโต้เถียงกันในที่ประชุมก็ให้แก้ไขด้วยความสงบดาวรวมมันก็บอกแล้วว่าทิศทางมันเป็นแบบนี้เรื่องของหน้าที่การงานเนี่ยมันเครียดนะคะเจะ้าอาตาบางคนอยากขยับปรับเปลี่ยนในเรื่องของการงานน่ยแต่ว่ามันยังไม่มีที่ไปอาจจะมีทิศทางของการขยับในเรื่องของการหาช่องทางทำรรมาหากินเพิ่มเติมร่วมกับคู่ครองคนรักก็ได้นะคะหรือช่วงจังหวะระยะเวลาเนี้ย มีการออกไปทำงานอื่นๆเกี่ยวกับเรื่องของการเดินทางบางคนบางคนช่วงระยะเวลาวันหยุดไปทำอะไรไปเดินทางไปท่องเที่ยวนะลัคนาราศีมังกรนะฮะไปเดินทางไปท่องเที่ยวถ่ายคลิปถ่ายวิดีโอลงเนี่ยเพราะว่าพระราหูมันลงเรือนสหัชชาแอดมองว่าถ้าเจ้าตาจะไปเอาดีทางด้านพวกเนี้ยเพิ่มเติม ก็มีทิศทางที่จะได้เงินเพิ่มขึ้นในเรื่องนี้นะคะมันเหมือนกับเห็นช่องทางไปร่วมงานกับคนอื่นหรือไปสนับสนุนคู่ครองคนรักทำงานเพิ่มเติมอะไรเงี้ยเพราะว่าช่วงจังหวะระยะเวลานี้เจ้าว่าตามมจะได้การสนับสนุนจากคู่ครองคนรักหรือเพศตรงข้ามในเรื่องของเงินทองในเรื่องของรายได้เพิ่มเติมอ่ะมันเหมือนกับเอาเวลาว่างจากการทำงานที่คุณเครียดเนี่ยไปทำเรื่องอื่นก็อาจจะดีขึ้นนะ มันอาจจะยังไม่ต้องถึงแบบอยากจะออกจากงานอยากจะมานอนเฉยๆเหมือนไอ้ที่เขาแชร์กันว่ามีเงินเดือนเท่านี้เท่านี้แล้วลาออกจากงานเกิดปาฏิหาริย์คือขอเมียวันละร้อยแล้วก็อยู่รอดมาได้อะไรเงี้ยอ,อ่านั้อนั้นก็ไม่ใช่แล้วนะเพราะฉะนั้นเจ้าตาลองค่อยๆนะเดือนนี้อาจจะเป็นเดือนที่ต้องทําใจหน่อยแนวเรื่องหน้าที่การงานแนะนําให้อดทนแนะนําให้ควบคุมอารมณ์ตัวเองทุกดาวเลย นะคะทำนายไปเนี่ยทุกดาวเลยเดี๋ยวจะต้องมีคนมาบอกมังกรมีอะไรดีบ้างเรื่องดีๆแอดก็ทำนายไปแล้วนะคะเรื่องการเงินเรื่องรถเรื่องบายอย้านอะไรเงี้ยเรื่องจังหวะชีวิตอะไรอย่างนี้นะคะ <c oughs> ต่อไปดาว <c oughs> ดาวพุธนะคะในเรือนกัมมะมังกรที่มีดาวพระพุธในเรือนการงานก็จะเป็นมังกรที่ ประสบความสําเร็จในเรื่องของหน้าที่การงานโดยเฉพาะการงานในลักษณะที่ต้องใช้คําพูดคําจาเรียกว่าเป็นนักการทูตสาริกาลิ้นทองอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะเจ้าหตามักจะประสบความสําเร็จในเรื่องของการเป็นข้าราชการนะพูดเก่งโน้มน้าวเก่งคารมคมคายเอาตัวรอดได้จากการเจรจาเพราะฉะนั้นคนที่มีพระพุธตรงนี้น่าจะเบาสุดละนะคะในเรื่องของ ในเรื่องของการปะทะทางวาจาเพราะคุณใช้วาทศิ์เก่งมากนะคะเป็นคนที่ไม่ประทักกับใครแล้วเวลาการพูดก็พูดแบบนักการทูตก็มักจะประสบความสําเร็จในเรื่องของการเจราจาช่วงระยะเวลานี้แม้มันจะมีปัญหามาบ้างมีเรื่องโน้นเรื่องนี้มาบ้างแต่เจ้าวตาก็เอาตัวรอดไปได้นะคะตัวเจ้าวตาเนี่ยไม่มีปัญหาแน่นอนกับผู้คนต่างๆไม่มีปัญหาแบบออกหน้าแน่ๆสามารถที่จะเอาตัวเองเนี่ย ผ่านพ้นไปได้เพียงแต่จังหวะนี้เนี่ยดาวพุธเนี่ยมันถูกกระตุ้นด้วยดาวหนึ่งมันอาจจะดับนะคะมันอาจจะดับในช่วงระยะเวลานี้เจ้านายหรือผู้ใหญ่ที่คุ้มครองเจ้าหตาเนี่ยอาจจะมีปัญหาหรือสองเขาอาจจะไม่สามารถช่วยเหลือเจ้าหอตาได้เหมือนเมื่อก่อนนะคะช่วงจังหวะระยะเวลานี้ก็ต้องอาศัยความไหวพริบเนี่ยเอาตัวรอด ตั้งหลักตั้งรับไปก่อนในเรื่องของหน้าที่การงานมันอาจจะไม่ใช่วันของเรายังต้องฝ่าฟันอุปสรรคนะคะคนคอยสนับสนุนเนี่ยอาจจะเป็นช่วงระยะเวลานี้อาจจะช่วยเหลือไม่ได้ต้องอยู่เบื้องหลังนะคะเจ้าตาก็ประคับประคองตัวเองไปก่อนคือมันเรียกว่ามันเป็นทุกดาวนะ,ะแต่เหนือสิ่งเงินใดคุณมีพระฤหัีคุ้มครองตัวเองอยู่นะคะคุณมีการเจรจาที่ดีงามคุณมีผู้ใหญ่ที่ ยังดูแลอยู่คุณมีความมั่นคงอยู่เบื้องหลังคือบางกรเนี่ยสำหรับแอดมองอะ่ะยังไม่ถึงกับตกต่ำมากะนะฮะเพียงแต่เดือนนี้มันขุกขลักขุกขลักในเรื่องของในเรื่องของหน้าที่การงานเจ้าตาต้องไม่นำพาตัวเองไปอยู่ในเรื่องของความเสี่ยงไม่ว่าจะเรื่องของการคดโกงไม่ว่าจะเรื่องของความมินเมนในเรื่องของการทำงานผิดกฎที่ทำงานอย่างเงี้ยนะะ จ้าตาก็จะไม่เดือดร้อนละคือมันอยู่ได้แต่มางกรต้องั้างๆหน่อยอะเบื่อเนะเบื่องานไหมเบื่องานใช่ไหมฮะต่อไปสําหรับคนที่มีดาวพรอฤหัสอยู่ในเรือนการงานคนมีพฤาหัสในเรือนการงานเนี่ยบอกเลยว่าจะเป็นคนที่ทํางานแบบซื่อสัตย์สุจริตแน่นอนเป็นคนที่ไม่คดไม่โกงแน่นอนนะคะพ่อฤหัสที่อยู่ในเรือนการงานเนี่ยเป็นพระฤหัสที่เป็นคู่ชคคู่คครั์นะคะ เจ้าชะตาเนี่ยเป็นคนที่ฉเฉลียวฉลาดความจําดีเสียสละและเป็นการทํางานที่แบบว่าไม่คดไม่โกงแน่นอนนะคะดังนั้นในช่วงระยะเวลาเนี้ยถึงแม้จะมีปัญหาหรืออะไรก็ตามดาวพระฤหัสก็คุ้มครองดวงชะตาเจ้าชะตาพระอาทิตย์แม้จะเป็นเรือนมรณะเข้ามาก็ยังเป็นอะไรคู่มิตรอยู่ในเรือนการงานพระพุธแม้ว่าอีกสิ่งหนึ่งจะเป็นเจ้าเรือนอริแอดก็มองว่าพระฤหัสสามารถทําให้ศัตรู ปัญหาหรืออุปสรรคเนี่ยคลี่คลายไปได้นะคะตัวเจาว้าตาในระยะเวลานี้อาจจะมีเรื่องของลาบผลในการทํางานน้อยลงหน่อยหรือมีรายจ่ายในระยะเวลานี้หนักขึ้นแต่หลายสิ่งของคนที่มีพฤติรรมหัดตรงนี้นะแอนมองว่าเบาสบายกว่าทุกคนและมีทิศทางที่จะแก้ปัญหาหรือปัญหาอุปสรรคหนักๆเนี่ยง่ายกว่าคนอื่นตัวเจาว้าตาในช่วงระยะเวลานี้มีเกณฑ์อยากโยกย้ายอยากเปลี่ยนแปลงงานอยู่เหมือนกัน นะคะหรือไม่งั้นก็จะมีงานการที่เกี่ยวกับเรื่องของการเดินทางบ่อยขึ้นหรือมีโอกาสขยับขยายในช่วงระยะเวลานี้คือเป็นตัวแทนไปประชุมโน่นนี่ไปทํางานไกลหรือเดินทางไกลในระยะเวลานี้เกี่ยวกับเรื่องของหน้าที่การงานนะคะก็เรียกว่าพฤหัสในเรือนนี้คุ้มครองดวงชะตาเจ้าชะตาแน่นอนนะคะก็ดีกว่าทุกดาวดีกว่าทุกดาวพฤหัสในเรือนนี้นะ ต่อไปสำหรับคนที่มีดาวพระศุกร์ค่ะคนที่มีดาวพระศุกร์ในเรือกนกรมมะนะคะพระศุกร์ในเรือนนี้เจ้าชะตาเป็นเขาเรียกว่าทำงานแล้วมีเกยียรติยศชื่อเสียงเป็นที่รู้จักงานการใหญ่โตหรือไม่ก็ทำงานเกี่ยวกับเรื่องของวงการบันเทิงก็จะมีชื่อเสียงนะคะเป็นคนที่ชอบของสวยของงาม ชอบเงินชอบทองเป็นคนที่ได้รับความรักเป็นคนที่มีสเสน่ห์กับเพศตรงข้ามนะจังหวะนี้ก็ต้องบอกว่าบางคนอยากลาออกจากงานประจำํำไปทำงานส่วนตัวมีความมั่นอ,อกมั่นใจในตัวเองสูงมากนะคะว่าจะเปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเองได้ดีถามแอดมินว่าดีไหมแอดมินก็ว่าดีนะคะเพราะว่ามันเป็นแม้พระที่จะเข้ามาในลักษณะแบบนี้แต่พระที่เป็นคู่สมพลกับพระสุขอะ นะคะเจ้าวตาเปลี่ยนแปลงแล้วดีสําหรับคนมีสุขตรงนี้นะชอบเป็นนายตัวเองไงไม่ชอบเป็นลูกน้องคนอื่นแล้วก็จะมีลักษณะที่มีสเสน่ห์ในการที่จะไปลงทุนไปตั้งหลักปักฐานอะไรต่างๆก็ตาม,มานะคะตัวเจ้าวตาในช่วงนี้ก็เรียกว่ามีช่องทางทามาหากินหลายอย่างนะบางคนก็อาจจะใช้บ้านเปิดกิจการมีม มีทรัพย์สินของบิดามารดาหนุนหลังอยู่แล้วนะเพิ่มเพิ่มเติมขึ้นมาสามารถที่จะฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆไปได้ก็ต้องเรียกว่าคนมีพระสุขคนมีพระฤหัสเนี่ยค่อนข้างดีในเรื่องของการไปเริ่มทำหรือตั้งเนื้อตั้งตัว ในทิศท,ทางที่ตัวเองวางแผนไว้นะคะถ้าจะลาออกอเหมือนกับคุณมีเส้นทางที่คุณลองรับไว้อยู่แล้วเพียงแต่ว่าในช่วงแรกๆเนี่ยดาวลาพะมันก็ยังเป็นปละอยู่ดาวเจ้าเรือนพันธุวครอบครัวก็อาจจะช่วยเหลือเจ้าอาตาได้ไม่เต็มที่หรอกแต่ก็ช่วยนะคะ เรามีราชาโชคอะแม้จะถอยหลังยอู่ในวันทุกเขาก็ยังช่วยอยู่ดังนั้นถ้าเกิดว่าเจ้าหตาเนี่ยใช้ทุนทรัพย์ของคุณพ่อคุณแม่ในการตั้งต้นทําอะไรในช่วงระยะเวลานี้แอดก็ว่ามีทิศทางที่เจ้าหตาจะมีโอกาสไปเอาดีทางธุรกิจของตัวเองและมีชื่อเสียงในสิ่งที่ตัวเองอยากไปทํานะคะเอาละอันนี้คือพระสุขนะพระุขต่อไปสำหรับคนที่มีพระเสานะคะ ตำแหน่งของพระเสาเนี่ยในเรือนการงานนะก็ต้องบอกว่าเป็นมหาอุดในเรือนการงานเสาตำแหน่งนี้ให้ผลดีนะคะให้ผลดีกับเจ้าเจ้าชะตาถึงแม้ว่าเจ้าชะตาจะค่อนข้างเหนื่อยยากในทุกๆงานที่ผ่านมาไม่ค่อยไม่ค่อยมีงานสบายแต่เจ้าชตามักจะได้เป็นคนมีอำนาจวาสนาเป็นคนมีเกียรติยศ มีชื่อเสียงนะคะและจังหวะนี้ก็ต้องบอกว่าพระรหัสเนี่ยเป่าๆและวเลงกับพระสาเนี่ยแอดมองว่าเกิดการให้คุณของพระสาในเรื่องของการเงินการทองแต่ปวดหัวไม่ปวดหัวเนี่ยเสาเสาตีกลนกับเสาตีกลนกับพระเกตในช่วงระยะเวลานี้นะคะมีโยกเกณฑ์ถึงกันเนะี่ยแต่ก็ไม่ได้ไม่ได้ทาให้เจ้าวาตาเครียดมากหรอกสําหรับคนมีพระสาอยู่ตรงนี้ก็เรียกว่าตําแหน่งมันดีทั้งคู่เลยนะคะ อาจจะมีความสั่นสะเทือนอยู่บ้างถ้าจะผิดพลาดก็ด้วยตัวเองมั่นอกมั่นใจตัวเองมากเกินไปเสาไปเจอกับเรือนมรณะในระยะเวลานี้ก็ต้องเรียกว่าเป็นคู่ธาตุไฟในเรือนการงานกําลังอยากจะเริ่มต้นทำงานอะไรใหม่อยากจะลงทุนอะไรใหม่ๆในช่วงระยะเวลานี้อยากจะเปลี่ยนทรัพย์สินเปลี่ยนอสังหาเป็นเงินทุน หรือช่วงระยะเวลานี้อยากจะไปทำงานการเกษตรทำงานที่มันเกี่ยวกับที่ดินเกี่ยวกับทรัพย์สินที่มันมีอยากไปพัฒนาที่ดินพัฒนาบ้านของตัวเองนะคะก็สำหรับแอดแล้วเนี่ยมันก็ทิศท,ทางของของดาวในเรือนกรมมะเนี่ยกย,ยกเว้นดาว3กับดาว7ที่อยู่คู่กันเท่านั้นนะนอกนั้นก็ไปไปในทิศท,ทางที่เป็นคู่ดาวที่ดีส่งผลดีทั้งนั้นนะคะ ช่วงระยะเวลานี้เจ้าตาเนี่ยบางคนอยากออกจากงานประจำแบบไม่สนใจอะไรเลยไม่กลัวความยากลำบากอะไรทั้งนั้นนะคะและกู้ธาตุไฟก็มาตีบวกวต้องการจบในสิ่งที่ทำในตอนนี้เหนื่อยหน่ายลำคาญขอไปเป็นนายตัวเองก็เล่ากันนะคะมันจะมีปัญหามีอะไรก็ตามเนี่ยคิดว่าไปตายเอาดาบหน้าดีกว่า ประกอบกับว่ามีครอบครัวหนุนหลังมีคุณพ่อมีคุณแม่ดีอะนะคะถึงแม้จะไม่มีเงินทองให้เยอะมากไหมเจ้าตากก็เหมือนกับรู้สึกว่าตัวเองจะจัดการกับตัวเองได้ในระยะเวลานี้นะถ้ามีปัญหาในที่ทำงานคนมีพระสราวอยู่ในเริอนกรมะเอดว่าลาออกแน่เลยนะะอยากลาออกอยากเปลี่ยนแปลงแต่สิ่งที่แอดวินจะบอกก็คือว่า คุณก็มีเสาเลงเสาอยู่ในเรือนการเงินนะคะถ้าคุณไม่มีปัญหาในเรื่องของทุนทรัพย์คุณอยากออกแอดก็ไม่ว่าอะไรแต่ถ้าเกิดคุณมีปัญหาในเรื่องของการเงินอยู่ในช่วงระยะเวลานเนี้ยเนี่ยมันก็จะเกิดเรื่องที่จะทำให้เจ้า,าตาเนี่ยไปลงทุนอะไรที่ผิดพลาดนะะแม้จะมีคนหนุนหลังอยู่อะแอดก็มองว่าสองปีครึ่งนี้ที่พระเสาอยู่ตรงเนี้ยอาจจะต้อง ระมัดระวังในเรื่องของการเงินระมัดระวังในเรื่องของการตัดสินใจผิดอะไรแบบเนี้ค่ะถ้าพระเสาไม่ได้อยู่ในเรือนกระดุมพระอาจจะยุนะอาจจะยุเจ้าตาว่าลองไปทําอะไรดูสิแตอ่อีกอีกก็แหละนะคะก็แอดก็ไม่ได้ดูว่าองศามันตรงกันไหมล่ะพระเสาจรกับพระเสาเดิมองศาของคุณตรงกันไหมนะบวกลบสามองศาอะไรอย่างเงี้ยมันถึงจะตรงกันมันถึงจะให้ผลอะไรอย่างเงี้ยนะเพราะฉะนั้นช่วงระยะเวลานี้เนี่ย เจ้าชะตาอาจจะต้องทบทวนตัวเองสำหรับบางคนที่อยากจะลาออกเพราะว่าแอดมองว่าทรัพย์สินก็มีโอกาสที่จะเสียหายคือไอ้ถูกใส่ร้ายป้ายสีเนี่ยมันก็มีอะแต่ด้วยความที่เสาเป็นมหาอุนมันก็แข็งแรงอยู่อะนะคะเจะ้าตาโดนใส่ร้ายป้ายสีแต่มันรอดนะ มันรอดไปได้สมมุติถูกทรงถูกสอบก็พิสูจน์พิสูจน์ตัวเองได้นะคะแล้วเจ้าพาตาศัตรูแพ้ผ้าอยู่แล้วมีเจ็ดกับสีอยู่ในเรืนการงานเนี่ยเขามาใส่ล้ลยเจ้าพาตาอะไรก็ไม่ได้หรอกนะคะสิ่งที่ระมัดระวังอะระมัดระวังเรื่องอุบัติเหตุดีกว่าเรื่องของการเดินทางเรื่องของการไปไหนที่มันเป็นเกี่ยวกับการประสานงานอะไรอย่างเงี้ย ไอศัตัวแพ้ภัายอยู่แล้วนะคะส่วนเรื่องจาหุนหันพันแล่นอยากจะไปทำอะไรที่มันแบบประกอบอาชีพอิสระมีพ่อมีแม่หนุนหลังอยู่เนี่ยถ้าเงินเหลือเฟือก็ลองดูแต่แอดว่านะจังหวะของเสากับอาทิตย์เสากับบังคาเนี่ยไอก็ไม่อยากให้ไปทำอะไรที่มันจะทำให้เงินทองร่อยหลอลงไปมากกว่านะฮะ ต่อไปสำหรับคนที่มีดาวพระราหูค่ะคนที่มีดาวพระราหูเป็นราชาโชคอยู่ในเรือนการงานต้องบอกว่าทํางานแล้วได้เงินทองอยู่เสมอจังหวะเนี้ยเจ้าชะตาเนี่ยก็มีโชคลาภจากเรื่องของการงานเข้ามาเยอะทีเดียวเป็นแบบเป็นแบบเงินทองลับๆนะคะ เป็นแบบสีเทาๆให้ระวังเงินทองที่เข้ามาในช่วงระยะเวลานี้แล้วมันไม่ถูกต้องอะนะคะจะทำให้เจ้าชะตาเดือดร้อนในภายภาคหน้าช่วงระยะเวลานี้ถ้าเกิดเจ้าชะตานะคะทำงานเกี่ยวกับเรื่องของงานกลางคืน งานเดินทางเป็นแอร์เป็นเสจวดงานบริการงานเบื้องหลังงานนักสแสดงผับบาคาราโอเกะสาวเชียบิเอโคโยตี้เนี่ยต้องบอกว่ารุ่งเรืองดีนะฮะรุ่งเรืองดีตัวเจ้าตาต้องต้องระมัดระวังความอยากรู้อยากเห็นของตัวเองในระยะเวลานี้ระวังจะไปรู้ไปเห็นการทำงานของคนอื่นที่เขาแบบผิดแปกผิดปกติหรือเขา เออไปรู้ไปเห็นแล้วเลิกนับถือเขาหรือเอาไปเมาส์มอยแล้วเจ้าว่าตาเดือดร้อนตัวเองคือช่วงระยะเวลานี้อาจจะแบบว่าต้องไปข้องเกี่ยวกับอะไรที่ไม่อยากยุ่งแต่ต้องเข้าไปยุ่งแล้วมันจะทําให้ตัวเองเดือดร้อนนะ่ะให้ระวังตรงนี้นะคะแต่เรื่องเงินทองเรื่องการทํางานต้องบอกว่าสําหรับชาวลัคนาราศีมังกรที่มีพระราหูเ,เรินกรรมมะเนี่ยต้องบอกว่าดีนะ มาในทิศทางที่ดีมาในทิศทางที่ประสบความสำเร็จมาในทิศทางที่รุ่งงานอย่างที่แอดมินบอกไปอะนะคะราหูในเรื่องการงานเนี่ยก็บางทีก็จะทำงานในลักษณะที่ไม่สนใจใครเป็นงานด้านมืดก็มีงานคาราโอเกะั่นแอจะวนงานที่มันเกี่ยวกับการเดินทางอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ต้องบอกว่าบางคนก็ทำงานไป แบบไม่สนใจใครแต่บังเอิญบังเอิญไปรู้ไปเห็นไปยุ่งเรื่องอะไรให้ระวังเรื่องที่ไม่ใช่เรื่องของตัวเองไม่ต้องไปยุ่งไม่ต้องไปเมาส์ไม่ต้องไปอะไรทั้งนั้นนะคะรับทรัพย์ของตัวเองไปในระยะเวลานี้เนาะไม่ต้องไปวุ่นวายกับใครนะคะช่วงระยะเวลานี้ไม่ต้องกินเผือกอะไรเลยทั้งนั้นนะคะไม่ต้องเมาส์มอยไขรด้วยนะคะโอเคล้นะคะราหูเนี่ย ถ้าเกิดไปเมา่มอยอะไรใครในช่วงระยะเวลาเนี้ยโดนฟ้องนะโดนฟ้องโดนทำให้เสื่อมเสียนะคะแล้วเจ้าอาตาเนี่ยบางทีพอเวลาโดนยั่วยุเนี่ยไม่ได้เกรงภัยอันตรายอะไรเนาะมีคู่ท้าทลมอยู่ในนี้ก็จะเกิดเรื่องเกิดเาวาทะเลาะบอแวงแล้วก็ไปทำร้ายเขานะไปทำร้ายเขาขึ้นลงขึ้นสานะ่ะอันเนี้ยต้องระวังอ่ะ ที่แอดบอกว่าดีๆถูกออกจากงานได้เลยนะบางทีก็อยากจะช่วยเหลือคนอ่อนแอกว่าก็มีนะดาวแบบเนี้ยไม่ได้อยากยุ่งเรื่องของคนอื่นเดินผ่านไปโอ้โหมีดาวคุณธรรมดาวลูกพี่อยู่นะฮะเขากําลังทะเลาะบอ่อแหวเกันไปเห็นว่าเขาเดือดร้อนสงสารคนเดือดร้อนไปเข้าข้างคนเดือดร้อนแล้วก็ไปทะเลาะกับอีกคนนึงก็มีปัญหาปรากฏว่าทะเลาะกันไปทะเลาะกันมามันเป็นอะไรมันเป็นลูกนายอย่างเงี้ยซวยไปอีกนะฮะคือบางเรื่องอะ่ะ ก็ส่งเรื่องไปตามสายงานเราไม่ต้องเข้าไปแทรกแล้วก็ไม่ต้องเข้าไปยุ่งเป็นระยะเวลาที่เผือกเป็นพิษนะห้ามยุ่งกับเรื่องหรือว่าความวุ่นวายใดๆทั้งสิ้นนะคะในช่วงนี้ต่อไปสําหรับคนที่มีดาวพระเกตอยู่ในเรือนการงานคนที่มีดาวพระเกตอยู่ในเรือนการงานเนี่ย เป็นคนที่เราเบียบจัดเป็นคนที่ไม่ต้องการให้ใครมาเปลี่ยนแปลงในสิ่งที่ตัวเองวางไว้นะคะเป็นคนที่แอดมองว่าช่วงระยะเวลาเนี้ยคนมีพระเกตเนี่ยก็จะขยันทำมาหากินของตัวเองอะถึงจะมีศัตรูถึงจะอะไรก็ทำหน้าที่ของตัวเองไปเรื่อยๆตัวเจ้าหัตามีโอกาสได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งเลื่อนืๆมีโอกาสเข้าแข่งขันนะคะ เพื่อที่จะเป็นผู้บริหารมีโอกาสที่จะสร้างเกยียรติยศศักดิ์ศรีให้ตัวเองเกิดการขยับขยายในทางธุรกิจก็เตือนเหมือนทุกคนว่าให้ระง,งับอารมณ์ไม่ให้ทะเลาะก,กับใครไม่ให้ไปยุ่งกับใครเป็นช่วงจังหวะระยะเวลาที่เจ้าชะตาเป็นคนประเภทที่ว่ามีวาทศิลป์อยู่แล้วเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปวุ่นวายกับใครมีบรารมีในเรื่องของหน้าที่การงานอยู่แล้ว นะคะดังนั้นไม่ต้องไปวุ่นยุ่งวุ่นวายกับเรื่องของคนอื่นเขาแล้วก็ไม่ต้องไปทําอะไรที่มันผิดพลาดในช่วงระยะเวลานี้ใครชวนทําอะไรที่มันผิดพลาดไม่ต้องเข้าไปยุ่งใครชวนไปเม้ามอยอะไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นรับหลังเจ้านายหรืออะไรไม่ต้องเราทํางานของเราไปนะคะเพราะว่าอดาวรวมเนี่ยมันวุ่นวายจะแย่อยู่แล้วเครียดอึอดอดดัดในหนาที่การงานไม่ต้องให้ใครดึงเราเข้าไปเป็นฝ่ายไหนทั้งสิ้นนะคะ เจ้าชะตาไปในทิศทางที่ถูกต้องเข้าไว้ไม่ต้องไปเป็นกองเชียร์ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งช่วงระยะเวลานี้อาจจะมีเรื่องของการเดินทางไปต่างประเทศไปทํางานเกี่ยวกับเรื่องของการออนไลน์อยู่ในสายการออนไลน์อยู่ในสายของการนําเข้าส่งออกอหรือบางคนก็มีอาชีพเสริมอาจํําหน่ายของเกี่ยวกับเรื่องของมงคลเกี่ยวกับเรื่องของงานประกันเป็นอาชีพเสริมแอดวก,ก็ก็ดีนะ งานพวกนี้ก็ส่งผลเกี่ยวกับเรื่องของเงินทองมากขึ้นเพราะคุณมีลักษณะของการคําพูดคําจาอะไรที่แบบมีคนรักมีคนชอบมีคนเชื่อนะฮะไปทําอะไรแบบนี้ก็ค่อนข้างดีได้เงินได้ทองด้วยนะต่อไปสําหรับคนที่มีมรุตยูนะคะน้องเหนือจากดาวรวมที่แอดมินบอกไปแล้วจะมีเรื่องอะไรที่ต้องระวังคนที่มีมรุตยูอยู่ในเรื่องการงานแอดว่าตอนนี้กําลังตัดสินใจจะลาออกแล้วล่ะ ะะไม่อยากเป็นลูกจ้างไม่อยากแล้วยิ่งเครียดด้วยเนะาะมังกรเนี่ยเดือนนี้เป็นเดือนแห่งความเครียดเนี่ยแล้วก็มกักจะถูกเขาเรียกว่าอะไรอะเลื่อยขาเก้าอี้อยู่พอพระอาทิตย์เข้ามากลุ่มกับมฤตยูในเดือนกรมภ์คู่เนี้ยเ,เป็นคู่ที่ถูกทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงถูกดินทาว่าร้ายนะคะ มีศัตรูมีคนประทะด้วยประมาณอย่างนี้เลยถ้าเกิดเจ้าหอตาปัะทะนี่ก็เข้าทางเขาเลยนะคะเพราะว่าเป็นช่วงระยะเวลาใจร้อนแล้วสามารถพูดจาพูดวาจาอะไรก็ได้เพื่อที่จะกระทบกระทั่งกับเขาก็เกิดเรื่องเกิดราวนะคะในที่ทํางานเพราะฉะนั้นคนมรรตยูบางคนเนี่ยที่มีมรรตยูอยู่ในเรือนกัมมะเนี่ยสิ่งที่แอดจะบอกคือนอกจากคุณจะควบคุมนะคะ ในเรื่องของอารมณ์ตัวเองให้ดีเจ้าชะตาเนี่ยบางท่านเนี่ยถ้าคุณควบคุมได้ดีนะแอดมองว่าคุณมีโอกาสที่เจ้านายนะฮะเจ้านายคุณจะเห็นผลดีของการควบคุมอารมณ์เพราะคนมีมรดยูอยู่ในเรือนการงานแอดจะบอกเลยว่าฉลาดมีปัญญาล้ำสมัยในเรื่องของการทำงานแต่เป็นคนที่ดื้อแล้วก็หัวแข็ง คุณทันคนมากไปคุณก็เลย <c oughs> ไม่ค่อยยอมคนนะคะมีความเป็นอาหางกาไม่ค่อยลงให้ใครคนที่จะมาเป็นหัวหน้าคุณได้จึงเป็นคนที่จะต้องเปลี่ยนไปด้วยปัญญาที่ล้ำกว่าคุณหรือมีอัจฉริยะภาพที่มากกว่าคุณนะคะดังนั้นเจ้าตามักจะรู้ทันผู้คนคนอื่นๆระยะเวลานี้บางคนก็ไม่ได้อยากทำงานต่อแล้วคุณชอบเปลี่ยนงานไปเรืเร่อยๆนะคะ ดังนั้นแอดจะบอกว่ามารุตยูที่มีอยู่ในเรือนการงานเป็นพื้นดวงเกิดเนี่ยเจ้าชะตาจะต้องมีความอดทนให้มากขึ้นคุณนึกออกไหมว่าการที่คุณย้ายงานบ่อยๆมันเหมือนกับคุณเป็นนักบินเนี่ยแม้จะมีชั่วโมงบินหรือเงินเดือนที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆแต่การได้รับการไว้วางใจจากหน่วยงานต่างๆที่คุณย้ายไปอยู่เรื่อยๆเนี่ยมันจะน้อย นะคะเพราะว่าบางองค์กรเนี่ยการอยู่นานหมายถึงการลงลากฝังลึกการจงรักภักดีต่อหน่วยงานถูกไหมแต่เจ้า,าตาเป็นคนที่ทํางานที่ไหนไม่นานที่ไหนมีข้อเสนอดีกว่าก็ไปนะแล้วก็เป็นคนที่ไม่สนใจใครไม่ผูกพันกับใครช่วงระยะเวลานี้เนี่ยพระอาทิตย์เข้าไปกระตุ้นเนี่ยมันมีโอกาสเปลี่ยนงานใหม่อีกแล้วนะคะมีโอกาสหนึ่งเปลี่ยนงานใหม่ สองอยากอยากไปในตำแหน่งที่ไม่ถูกผูกมัดอะนะคะพระอาทิตย์ก็ถึงจะมีพลังน้อยก็ตามอะแต่มันก็สลับเรือนกับเจ้าเรือนการงานอยู่แอดเลมองว่าเจ้าอตาในช่วงระยะเวลาเนี้ยก็ให้ระวังการเปลี่ยนงานไปเรื่อยๆจะทำให้เจ้าอาตาไม่ประสบความสำเร็จในชีวิตนะคะเท่านั้นแหละ เพราะว่าแอดมองว่าคุณฉลาดในเรื่องของการใช้ชีวิตมากกว่าแอดซะด้วยสำหรับคนที่มีมรตยูอยู่ตรงนี้ก็ค่ายครวนดูว่าอะไรมันดีกับเจ้าตาไอเรื่องของการถูกใส่ร้ายปายสีมังกรมันโดนหมดทุกคนนั่นแหละหาในช่วงระยะเวลานี้ควบคุมอารมณ์จัดการทิศทางอารมณ์ให้ดีไอการดื้อรัน้นหัวแข็งในช่วงระยะเวลานี้มันอาจจะผิดเวลาไปหน่อยก็ได้นะคะเอาความทันคนเนี่ยมาแก้เกมก่อน แล้วก็มองทิศท,ทางที่ตัวเองจะขยับขยายอะว่ามันเป็นทิศท,ทางที่ดีกว่าเดิมไหมแต่ถ้ามันพอๆพอกันเนี่ยแล้วเราต้องการสร้างชื่อเสียงสร้างรากสร้างความมั่นคงในดวงชะตาคุณอาจจะต้องอยู่ในที่ทำงานบางที่ทำงานเกิน10ปีหน่อยนะคะเพราะคนที่มีมรฤตยูอยู่ในเรือนการงานแอดว่าไม่กี่ปีก็ย้ายไม่กี่ปีก็ย้ายเป็นอย่างเงี้ยนะคะ แม้จะดูดาวเดียวก็จะคล้ายๆกันประมาณอย่างเงี้ยคุณก็ต้องพิจารณาพอแอดมองว่าคุณเป็นคนมีความหยิ่งในตัวเองแล้วก็สนใจในชีวิตของตัวเองมากกว่าที่จะไปสนใจคนอื่นสนใจหน่วยงานยอะไรเงี้ยมันก็เลยเหมือนเป็นคนไล่ลากอะ่ะย้ายไปเรื่อย,ยอะไรเงี้ยเนี่ยเออไม่งั้นนะมังกรที่มีมรุตรยูอยู่ในเรือนการงานนะ อาจจะต้องเป็นคนที่ประกอบอาชีพอิสระประกอบอาชีพส่วนตัวอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะการที่อยู่ในเรือนการงานแล้วจะทำให้ประสบความสำเร็จได้เนี่ยแอดมองว่าเจ้าพ่ะตาอาจจะต้องเป็นคนที่ไปลงหลักปักฐานอยู่ต่างบ้านต่างเมืองมากกว่าเพราะคุณไม่ชอบเป็นลูกจ้างใครหางานถูกใจยาก ไม่ค่อยลงรอยกับเจ้านายไม่ค่อยลงรอยกับเพื่อนด้วยความใบด้วยความฉลาดของคุณเนยบางทีพวกมังกรเนี่ยที่มีมฤตยูอยู่ในเรื่อการงานนะมักจะไปทํางานในแบบที่เป็นงานใหม่ๆเห็นไหมคุณเห็นช่วงระยะเวลานี้มันจะมีอาชีพใหม่ๆขึ้นมาไหมหรือไม่คุณก็ลักษณะของดาวพุธมากระตุ้นอย่างเงี้ยนะเจะ้าตาบางคนก็ไปเป็นนักเขียนนักวิจารณ์ ไปเป็นพวกทำงานที่มันแบบแปลกๆอ่ะที่มันไม่เคยมีในวงการมาก่อนเลยอะ่ะคนมีมรดยุอยู่ในการงานอะ่ะสร้างงานสร้างอาชีพใหม่ๆขึ้นมาเป็นเจ้าปอกของตัวเองเช่นอยู่ดีๆก็ประดิษฐ์อะไรเครื่องตัดขวดอยู่ดีๆก็ประอ่าทำงานรับจ็อบใหม่เหมือน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 ช่อง YouTube ที่มันสร้างบ้านไปคนเดียวแล้วก็ไปซื้อของมาแล้วก็เห็นไหมมีตังไปซื้อของสร้างบ้านเลยคือ สร้างอาชีพของตัวเองใหม่ๆเออเนะี่ยถ้าอย่างเงี้ยได้ลักคณาราศีมังกรที่ทําแบบเนี้ยแล้วมีมรุตยูไปกระตุ้นแสดงว่า กำลังอยากจะไปประกอบอาชีพอะไรใหม่ๆของตัวเองที่ไม่เกี่ยวข้องกับคนอื่นไม่ยี่หละคนอื่นเออลักษณะรีมังกรที่มีมฤรุตรยูอยู่ในเรือนการงานนะคอมเมนต์มาให้แอดเก็บสติติบ้างนะเพราะสติติเกี่ยวกับดาวมฤตยูหัวมันน้อยมากนะคะเจะ้าวตาค่อนข้างติดนะในเรื่องของการทํางานเนะ่เล่าให้แอดมินฟังบ้างว่าคุณมีมฤตยูอยู่ในเรือนการงานเนะี่ยคุณมีมุมมองในการทํางานและการใช้ชีวิตอย่างไร เท่าที่แอดมินููก็คือติดเป็นอิสระไม่ชอบอยู่ภายใต้ความกดดันของหน่วยงานไม่ชอบอยู่ในระเบียบวิน,นัยไม่ชอบเป็นข้าราชการไม่ชอบทำงานกับคนที่คือไม่ลงรอยกับเจ้านายไม่ชอบการเป็นลูกจ้างเนี่ยเป็นแบบนี้นะคะ โอเคทั้งหลายทั้งปวงก็เป็นดวงดาวของชาวลัคนาราศีมังกรที่เข้าไปข้องเกี่ยวกับภพบเดือนการงานแอดมินเป็นกาลังใจให้เป็นเดือนแห่งความกดดันของชาวลัคนาราศีมังกรนะคะเฉพาะแค่เรื่องงานเรื่องเงินเรื่องอารมณ์เรื่องความรู้สึกอะไรไม่ได้เครียดอะไรขนาดนั้นนะคะทิศทางเป็นไปในทิศทางที่ค่อนข้างดีในเรื่องอื่นๆนะคะเพราะฉะนั้นอดทนอดกัน้นในเรื่องของการทํางานเพื่อที่จะให้เรารอดปลอดภัยไป ะคะให้ดาวหลายๆดวงมันหลุดพ้นออกจากเดืนการงานไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหนะ้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ